ข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความพรบ.งบเกมลับลวงพรางยุบสภายืดอำนาจเข้าช่วงเขมงเกลียวมาทุกทีกับคำร้องคดี8ปีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่คำร้องคดีดังกล่าวกำลังถูกบรรจุนำเข้าสู่ที่ประชุม9ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเร็ววันนี้หลังที่สำนักงานเลขาธิการสภายื่นคำร้องไปเมื่อวันนี้22สิงหาคมให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความของส.ส.ฝ่ายค้านเรื่องการดำรงตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์เกิน8ปีหรือไม่ส่วนแนวรุกการเมืองนอกสภาและนอกศาลรัฐธรรมนูญได้เวลาม็อบขยับหนักขึ้นเรื่อยๆม็อบจะออกมาเคลื่อนไหวกดดันไม่ปล่อยพลเอกประยุทธ์ลอยนวลรอดูกันต่อไปการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกลางสัปดาห์นี้วาระร้อนๆ8ปีพลเอกประยุทธ์จะถูกชงเข้าสู่ที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือว่าจะเป็นสัปดาห์ถัดไปที่จะเลย24สิงหาคมและฝ่ายตรงข้ามพลเอกประยุทธ์บอกว่าเท่ากับเลยเวลาการเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158ไปแล้วสถานการณ์ทั้งหมดที่เขมงเกลียวมากขึ้นทำให้ทุกบริบทการเมืองถูกเชื่อมโยงกันไปหมดแบบลึกซึ้งแหลมคมแม้แต่กับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2566วาระ2วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาทในสภาเวลานี้ที่การประชุมสภาตลอด4วันของสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ 17-20 สิงหาคมก็ยังไม่จบต้องมาประชุมต่อวันอังคารที่23สิงหาคมหลังการประชุมนัดพิเศษเมื่อวันเสาร์ที่20สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการเพิ่มวันประชุมขึ้นมาจากเดิมแค่17ถึง19สิงหาคมแบบเร่งด่วนแต่สุดท้ายพิจารณาไปได้ถึงแค่มาตรา29งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจประชุมก่อนล่มเพราะส.ส.อยู่ในห้องประชุมบางตาอ้างเหตุสภาล่มวันนั้นว่าส่วนใหญ่ส.ส.ติดภารกิจอื่นเมื่อมีการเพิ่มการประชุมขึ้นมาวันเสาร์ทำให้องค์ประชุมเลยล่มเลยมาประชุมต่อกันอีกวันในวันที่23สิงหาคมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จหมดและตามด้วยการลงมติในวาระ3เพื่อผ่านร่างพรบ.งบส่งต่อไปให้วุฒิสภาต่อไปแต่นายแพทย์ชลน่านสีแก้วส.ส.น่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านออกมาระบุว่าการโหวตร่างพรบ.งบในวาระ3หากไม่ผ่านเหมาะสมที่จะยุบสภาในประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะงบประมาณอาศัยเสียงข้างมากถ้าเสียงข้างมากถูกบงการมาว่าเอาช่องทางนี้และหมอชลน่านแฉว่ารัฐบาลต้องการให้ตัวเองอยู่ในอำนาจได้ยาวคือการยุบสภาที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ยังเป็นนายกรักษาการไม่ต้องคอยไปลุ้นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะเมื่อยุบสภาก็ทำให้พลเอกประยุทธ์กลายเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการโดยสภาพทันทีหัวหน้าเพื่อไทยพูดแบบนี้คงหวังดักทางปิดประตูพลเอกประยุทธ์และบิ๊กพลังประชารัฐไว้แต่เนิ่นๆที่คอยจับตาทุกการวางหมากการเมืองของพลเอกประยุทธ์และพลังประชารัฐแต่อย่างไรก็ตามยังไม่เห็นสัญญาณการเมืองว่าจะใช้เหตุการณ์โหวตความพรบ.งบประมาณวาระ3มาเป็นชนวนหาความชอบธรรมในการยุบสภาเพราะพรรคร่วมรัฐบาลเวลานี้ทั้งพลังประชารัฐภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ต่างต้องการให้ร่างพรบ.งบออกมาบังคับใช้เพราะเป็นเค้กก้อนใหญ่สุดก้อนสุดท้ายที่พรรคร่วมรัฐบาลต้องการให้มีการนำงบไปใช้เพื่อสร้างผลงานและการหาเสียง
ทั้งยังมีปัญหากับร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญคือร่างพรบเลือกตั้งส.ส.และร่างพรบพรรคการเมืองก็ยังไม่ประกาศใช้ล่าสุดวุฒิสภาเข้าชื่อกันให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างพรบพรรคการเมืองทำให้กระบวนการประกาศใช้เป็นกฎหมายดีเลย์ออกไปอีกแบบคาดคะเนไม่ได้เรียกได้ว่าการขยับการเมืองทุกช็อตแต่ละฝ่ายล้วนเดินเกมลึกให้แต่ละหมากเชื่อมโยงกันไปหมดเพื่อรักษาอำนาจไว้ให้ได้มากที่สุดจึงไม่แปลกที่หัวหน้าเพื่อไทยจะชิงปูดข่าวอาจมีการวางแผนคว่ำพรบ.งบเพื่อเปิดทางให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภาแต่ท้ายสุดจะเป็นการตีตนไปก่อนใครของหัวหน้าเพื่อไทยหรือไม่รอดูไปทุกช็อตการเมืองต่อจากนี้ห้ามกระพริบตาข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News 1เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ